สวัสดีค่ะคุณจิรเดชค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างกระตัดกระตุ้นคุณเป็นอะไรมาคุณเป็นโปรแกรมเทรดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยรายย่อยเขาก็จะมองแง่กันนักทุนไทยเขาบอกให้เลิกช็อตเซลล์เนี่ยคุณว่าไงกิ๊บพี่ถามพี่ปิงละก็จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ปิงอยู่แล้วครับก็คือว่าถ้ามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็อาจจะเป็นทำให้เป็นเครื่องมือสไตล์หนึ่งนะการช็อตเซลล์ที่อาจทำให้ตลาดมันเขาเรียกว่ารายย่อยก็ลำบากมากขึ้นอ่ะเอาง่ายๆนะก็เข้าใจรายย่อยเลยครับเข้าใจเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะเราก็รายย่อยเหมือนกันก็อะไรที่คุมได้แล้วทำให้รายย่อยสามารถที่จะสู้ได้นะฮะมันก็ถ้าทำได้ก็ดีครับก็เราก็ไม่รู้ยังไงไอ้เราก็อยากได้เงินต่างชาติเข้าใช่ไหมเงินไม่ได้มาแล้วมีกฎกติกาปิดอีกใครก็จะเข้ามาอีกละมันก็สองทางสองข้างไปนะรู้จะเอาก็ต้องเอาตัวเราเป็นหลักแหละจะไปให้คนอื่นเขามาช่วยเราก็ไม่ได้ตัวเองนะจริงแล้วเครื่องมือของเราครับของ MCFI เองนะครับก็มีจริงๆแล้วเราพูดง่ายจริงๆแล้วเราตั้งใจสร้างเครื่องมือมาเนี่ยนอกจากเอามาใช้กดเทรดด้วยมือหรือว่าใช้สแกนหาหุ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้รายย่อยสร้างโรบอทเทรดอัตโนมัติได้ด้วยเหมือนกันนะความหมายในที่นี้หมายความว่าMC5 เองเนี่ยสามารถทำให้รายย่อยเนี่ยสร้างโรบอทแต่ละตัวของแต่ละคนเองเลยโดยที่เขาอ่ะสร้างด้วยตัวเองนะเราเรียกบริการนี้ว่ารีเทลอัลกอริทึมเทรดดิ้งแล้วย้อยก็สามารถสร้างได้เลยสร้างด้วยตัวเองนะฮะเฝ้าบิดออฟเฟอร์เฝ้าติ๊กเกอร์เฝ้าการชักเข้าชักออกอะไรเงี้ยหรืออินดิเคเตอร์เงี้ยแล้วก็ยิงอัตโนมัติได้เหมือนกันนะตอนนี้ถามว่ามีแบบนี้ให้รายย่อยแล้วใช่ไหมก็ต้องบอกว่าทาง MTFI มีแบบนี้ให้รายย่อยลูกค้า MTFI ใช้อยู่แล้วก็คือก็สามารถใช้โปรแกรมเทรดดิ้งได้สู้กับเขาได้ใช่ไหมฮะถูกครับส่วนบอกว่าจะสู้เราพยายามสร้างเครื่องมือให้ส่วนว่าจะกำไรไหมจะสู้ได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าลอจิกที่คุณใส่ให้กับโรบอทไม่เซ็ตสมองของเราเองใช่ว่าลอจิกเป็นยังไงแต่ว่าโดยเครื่องมือแล้วเนี่ยเมื่อคุณใส่ลอจิกเข้าไปแล้วคุณสามารถแบ็คเทสกับข้อมูลในอดีตได้เรามีแซนด์บ็อกซ์เรามีเครื่องมือให้คุณได้ทดสอบอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเรามีระบบ AI ที่ทำหน้าที่จับดู performance เมื่อเกิดการ forward test หรือว่าเมื่อเกิดการเทรดไปข้างหน้าก็มีเครื่องมือในการจับ performance ให้นะดูคำนวณสถิติการเทรดต่างๆอะไรเนี่ยครับก็หมายความว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำนี้ก็เป็นสมองของพวกเราเองแต่เอาไปอัลกอริทึมถูกไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับให้มันดูแลให้อ่ะก็อย่างนี้แหละนักทุนนะฮะก็มีได้แต่ของเครื่องมือระบบทุกอย่างเจ้ามือใช้ได้อะไรย่อยต้องใช้ด้วยครับถึงแฟร์ก็ใช้เหมือนกันฮะอะไรย่อยสามารถเลือกใช้กับทางคนเองได้เหมือนเจ้ามือเลยครับทุนนะฮะก็ว่ากันนะแล้วของคุณเองเป็น high frequency trade หรือยังคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วระบบเรานี่ส่งคำสั่งนี่ต้องบอกแบบนี้เลยระบบเราส่งคำสั่งนี้หุ้น50ตัวนี้สามารถส่งได้เปี้ยงภายในวิ2วินาทีเลยส่งไปทีเดียวเลยแล้วเรารับข้อมูลตลาด data feed real time อยู่แล้วโบรกเกอร์รับ real time อยู่แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปดมกลิ่นเงินหรือเข้าไปดู bid offer ขยับเนี่ย real time ทั้งตลาดอยู่แล้วครับลองดูนักทุนนะก็เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนไทยที่ชอบเทรดถ้าชอบเทรดเองโทรไปหา marketing ให้โยนซ้ายโยนขวามันไม่ทันก็ต้องหาอุปกรณ์ที่รู้แต่ถ้านักลงทุนเองก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำไปนะตลาดหุ้นตรงๆแบบนี้ก็เลือกหุ้นเลือกหาไปอ่ะประมาณนี้ทีนี้คุยเมื่อกับสักครู่กับคุณปิงฮะเขาขอดูหุ้น SCC งั้นพี่ขอพอดีคุณปิงบอกเลือกหุ้นตัวนี้สิชอบนะหุ้น SCC โอเคเป็นหุ้นที่ท่านเทพชอบนะใช่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอเคบนหน้าจอครับ SCC นะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งนะฮะ SCC บนหน้าจอเช้านี้นะฮะเอาเร็วๆตอนนี้เลยเงินไหลออกมุมล่างซ้ายนะเงินไหลออกไป 1.31 ล้านหมายความว่าซ้ายชนะข้อขวาสุดที่เนี่ย 1.31 ล้านนะตอนนี้นะเรียกว่าย
ยังเพิ่งเริ่มต้นนะฮะราคาตอนนี้ก็ผ่านมาได้10กว่านาทียังต่ำกว่า VWAP อยู่ว่าโดนกดลงมาเล็กน้อยถามว่าภาพรวมเป็นยังไงล่ะเราไปดูกราฟ SCC ภาพรวมกันหน่อยแล้วกันนะฮะบนหน้าจอเลยนะฮะ SCC บนหน้าจอใน ไทม์เฟรม Day นะฮะโอเคมาแล้วนะเดี๋ยวผมใส่ตัว VWAP Monthly เข้าไปเพื่อไปนับต้นทุนเฉลี่ยนะฮะในแต่ละเดือนดูซิว่าต้นทุนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของ SCC เป็นยังไงบ้างโอเคมาแล้วจะเห็นว่าตอนนี้ครับพี่ม่อน SCC นะฮะผมซูมอินเข้าไปให้ดูชัดๆตรงนี้นะเจอต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่เส้นขวาตรงนี้นะประมาณ294ตอนนี้ราคากำลังกระพริบต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วลงมาแล้วแล้วก็ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของเดือนนี้ของตัวเองเนี่ยเพิ่งผ่านมา10วันเนี่ยนะต่ำมาได้1ช่องแล้วนะฮะอันนี้คือภาพ SCC ถามว่าตอนนี้แนวต้านเป็นยังไงล่ะถ้าจะว่าในเชิงของทฤษฎีวิวแอปเนี่ยเป็นไปได้ไหมชวนคิดนะว่าตอนนี้แนวต้านภาพระยะสั้นอาจจะอยู่ที่ต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วแล้วก็คืออยู่ที่มัน294ตอนนี้ราคาอยู่292ถ้าสมมุติว่าชอบตัวนี้อาจจะต้องลองงัดก่อนไหมหรือยังไงลองดูก็แล้วกันแต่ถ้าคุณไม่อยากลองงัดนะฮะคุณอยากจะหาจังหวะเข้าทำคุณอาจจะลองนับดูสิว่ามันมีการติดออเดอร์วอลุ่มโปรไฟล์อยู่จุดไหนกันมากบ้างในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโซนที่ราคา291เนี่ยที่มีออเดอร์ที่เคยติดกันอยู่นะฮะเคยแมทกันอยู่เนี่ยอยู่กันพอสมควรเหมือนกันนะฮะ291แล้วก็288อย่าง288นี่มีการเคยแมทจริงนะฮะติดออเดอร์กันจริงอยู่ที่ 2.567 ล้านหุ้นนะฮะ288แถวๆนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะลองดูซิว่าเอสโซนตั้งแต่291จนถึง288โซนตรงเนี้ยเมื่อราคาไหลลงมาแล้วนะฮะมันสามารถที่จะยืนอยู่ได้ไหมเงินไหลเข้าไหลออกเป็นไงก็ประเมินดูนะฟิลลิ่งแบบนี้มันจะกิ๊บเก๋ไว้ได้กูดมากเลยถ้าราคาไหลลงมาเข้ามาในโซน291หรือ288แบบนี้แล้วมันดันพลิกกับตัวทะลุต้นทุนเฉลี่ยของเดือนที่แล้วไปอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะลองประเมินกันดูแล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้สำหรับ SCC นะฮะพี่ม่อนมามีตัวไหนไหมฮะได้เลยนะฮะตัวที่เห็นชัดเจนที่มีการแบบตบลงมาแบบจะขาดใจอยู่ตอนนี้คือ JMT JMT ใช่ไหม JMT โอเคมาดูกันนะฮะโอเค JMT นี่กระโดดวาร์ปลงมาเลยนะเหมือนดัชนีเซ็ตเลยนะพี่บอลเรียกว่าวาร์ปมาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยโอเค JMT นี่เอาตั้งแต่ที่เขาไล่ที่ราคามันไหลลงมาแรงเนี่ยตั้งแต่ช่วงของต้นเดือน10นะฮะโดยภาพใหญ่แล้วโดยรวมแล้ว JMT ก็โอ้โหลงมาเรียกว่าลงมาโหดมากนะฮะลงมาอุตรุดเลยตอนนี้ขอดู RSI สั้นๆกันนิดนึงนะฮะ RSI เขาเป็นยังไงบ้างนะก็ไม่รู้ว่าจะเกิด Divergence หรือเปล่านะแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนนี้แนวต้านเนี่ยนะฮะมีคนติดออเดอร์อยู่ที่33บาทนะครับในช่วง1เดือนก่อนที่ผ่านมามาแล้ว 30.6 ล้านหุ้นนะ33บาทเพราะนั้นอาจจะอนุมานไว้ก่อนว่าต้านสำคัญเนี่ยเป็นไปได้ไหมต้องอยู่ตั้งแต่ 32.2.5 นะฮะจนไปถึงประมาณสัก33บาทแถวๆนี้นะที่น่าจะเป็นโซนแนวต้านสำคัญนะตอนนี้ราคาก็หลุดโลน่าจะเป็นโลในรอบแบบ 2-3 ปีเลยนะโลรอบ2ปีเลยนะฮะก็เรียกว่าต่ำแล้วยังมีต่ำอีกนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหวไหมตัวนี้นะฮะก็ดีที่สุดรอแรงงัดก่อนก็ไม่เสียหายครับเดลต้าก็เป็นไปได้ไหมฮะอย่างที่บอกไว้นะฮะ33จนถึง3325นะประมาณนี้ฮะอันนี้คือ JMT นะครับแล้วหุ้นอีกตัวหนึ่งที่โดนสาดเมื่อวานนี้หุ้นบำรุงราษฎร์นะฮะเป็นอย่างไรฮะบำรุงลาดนี่ลาดอะไรนะครับพี่ม่อน BH ค่ะ BH นะครับโอเค BH นี่โอ้โหโอเค BH นี่เดี๋ยวผมพาไปดูให้นะครับว่าตัว VWAP Volume Profile เป็นยังไงนะฮะโอเคบำรุงลาดนี่ต้องบอกว่าเขาแลนลี่กันขึ้นไปเนี่ยดันขึ้นไปก็ช่วงวันที่2เดือน8จนถึงปัจจุบันเลยตอนนี้ก็มันไปติดออกันอยู่ข้างบนนะเนาะถ้าคุณสังเกตวอลุ่มโปรไฟล์ด้านขวามือนี้นะถามว่าตอนนี้มันหลุด
ลับสำคัญต่างๆมาหมดแล้วฮะรู้สึกว่าบำรุงราษฎร์นี่เราน่าจะได้คุยในรายการไอ้นี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถามว่ามีจุดที่เราควรจะต้องเฝ้ามองโซนไหนบ้างแล้วกันผมขอวาดรูปให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะครับโอเคมาดูกันนะ7หุ้นตัวนี้นี่เหมือนมีการนับออเดอร์กันเลยนะฮะทำไมบอกว่าเหมือนมีการนับออเดอร์กันคืออย่างเงี้ยลักษณะพฤติกรรมของเขาเนี่ย BH นะมาดู BH นะ BH เนี่ยมีการไดร์ราคาขึ้นไปป้างแล้วก็มีการคอนโซลิเดตเนาะเหมือนลิงของกันอยู่เนี่ยอยู่ในโซนข้างบนเนี่ยวอลุ่มโปรไฟล์ตรงเนี้ยกลายเป็นวอลุ่มแม็กเลยนะแล้วมีคนติดออเดอร์กันอยู่นะฮะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะที่ผมวงกลมเนี่ย260บาทเนี่ยติดกันอยู่มาสัก 14.7 ล้านหุ้นนะอยู่โซนแบบนี้คราวนี้พอราคามันไหลหลุดลงมา260บาทตรงเนี้ยมันก็เลยลงแรงคราวนี้จังหวะลงแรงลองดูกรณีเมื่อวานนี้ดูเหมือนนายตลาดตั้งใจหรือเปล่าในการกระโดดเปิดแก๊ปเนี่ยข้ามต้นทุนเฉลี่ยของเมื่อ3เดือนที่แล้วก่อนหน้าตรงนี้นะปุ๊บ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 กระโดดเปิดแก๊ปข้ามไปเลยมันเหมือนกับว่ารู้ว่าน่าจะมีคนมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ตรงนี้กันเยอะงั้นกระโดดข้ามมาไปเลยจากแนวรับสำคัญจากแนวรับสำคัญเนี่ยมันเลยจากตอนแรกมันเคยที่ผมวงกลมสีเหลืองตรงนี้เนี่ยจากตอนแรกมันเคยจะเป็นแนวรับสำคัญได้กลายเป็นแนวต้านไปเรียบร้อยใช่หรือไม่นะเพื่อนๆเราประเมินดูแล้วอาการอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น V-wrap bridge เป็นสะพานเชื่อมก็น่าจะมีนัยยะเพราะนั้นกรอบตอนนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะกว้างเลยถามว่าถ้าพยายามจะมองดูว่าโซนเป็นยังไงบ้างเราก็จะมีตีโซนแบบนี้นะปึ้งปึ้งปึ้งไปตรงนี้เพราะนั้นกรอบตอนนี้นี่วิ่งกันไกลเลยฮะก็จะมีกรอบตั้งแต่โซนนี้เลยนะถ้าว่าไปด้วยทีวีแวบนะประจำเดือนก็จะกว้างแบบนี้เลยปึ้งก็ตั้งแต่216จนไปถึงรุ่นอะไรฮะ242243นี่อันนี้คือกรอบใหญ่เพราะนั้นจุดถึงกลางกรอบจุดหมุนสำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ต้นทุนเฉลี่ยตรงนี้ในสายตาผมนะถามว่าทำไมมองว่าเป็นจุดหมุนเพราะว่ามันเคยเกิดอาการรีแอคชั่นช็อตนี้มาละทีหนึ่งค้ำยันหลังจากนั้นกระโดดเปิดแก๊ปตรงนี้เพราะนั้นจุดหมุนเนี่ยก็มาร์กไว้ตรงนี้ซึ่งดูแล้วก็อาจจะใกล้ๆจุดกึ่งกลางของกรอบตรงนี้เพราะนั้นตัวเลขของจุดหมุนอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะเราไปดูกันชัดๆนะฮะอยู่แถวๆประมาณสัก230ได้หรือไม่นะ230นะลองชวนเพื่อนๆคิดนะครับ230ตรงนี้นะฮะเคยเป็นต้นทุนเฉลี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนตรงนี้เพราะนั้นจะดีมันถ้าสมมุติใจเย็นๆจะรองัดก็ต้องรอให้ขึ้นมายืน230ก่อนคือพูดง่ายคือเชียร์ให้ราคาของเขาเนี่ยกลับมาเล่นอยู่ในโซนบนตรงนี้ก่อนอยู่ในโซนบนเนี่ยก็คือตั้งแต่242จนถึง230เนี่ยขอให้พลิกฟื้นกลับมายืนให้แข็งแรงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันก็ไม่น่าจะเสียหายมั้ยเพื่อนๆลองประเมินดูแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นเกมของ BH นะครับผมถามว่าถ้ายืนได้ถ้าสมมุติว่าหลายๆท่านนักวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นหุ้นดีหรือเปล่าถ้าสมมุติยืนได้คุณก็สามารถที่จะพอจะประเมินเกมได้ว่าเกมนี้เข้ามาสัก1ต่อ1ถ้าคุณมองตรงนี้เป็น TP และถ้าคุณมองนี้เป็น Stop Loss เป็นเกม1ต่อ1พอไหวพอได้หรือเปล่าลองประเมินดูกันถามว่าคนครับพี่มอครับคนที่กินบำรุงร่างแล้วหายไปเลยไม่ยอมมาคนช็อตอ่ะกำนันจุ้ยแกสั่งช็อตมาแต่2526โอ้โหแกไปฉลองเลยไม่เข้ารายการพี่เลยไม่เข้าเลยหายวาร์ปไปเลยกำนันจุ้ยไปกินกับใครเนี่ยกำนันจุ้ยแกบอกว่าทางด้านเขาเรียกว่ากราฟเทคนิคแกช็อตทางกราฟเทคนิคดูกราฟเทคนิคของบำรุงราษฎร์ให้กับนักทุนหน่อยว่ามันไม่ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่ากราฟเทคนิคคนที่ตามกราฟเทคนิคเขาช็อตมาจากข้างบนนั่นเองนะฮะครับพูดง่ายๆคืออย่างนี้ฮะพูดง่ายคือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆสไตล์ท่าที่พี่อ๋องชอบใช้อ่ะครับก็คือว่าตอนที่มันอยู่โซนบนนะครับพี่ม่อนตอนที่มันอยู่โซนบนเนี่ยมันมีอาการเหมือนเขาเรียกว่าเป็นวีแวบมันเป็นสะพานเชื่อมไงเส้นสีขาวตรงนี้ครับมันเป็นสะพานเชื่อมแล้วก็วอลลุ่มแม็กออลอยู่ข้างบนมันก็ถ้าหลุดลงมาก็ต้องระมัดระวังนะประมาณนี้นะใครชอบ
ใครชอบช็อตหุ้นสไตล์นี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้โปรแกรม DeFi สแกนได้เหมือนกันนะสามารถสแกนหาหุ้นที่มันอยู่สดบนๆเลยแล้วมันเริ่มคอนซูลิเดตออกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้ครับผมโอเคอ่ะนี่ก็กำลังจุยช็อตแล้วก็หายแวบไปเลยนะฮะครับประมาณนี้สำหรับบำรุงราษฎร์นั่นเองนะฮะเรื่องถุนนะฮะทางด้านกราฟเทคนิคแบริดไดมาเห็นภาพชัดนะฮะครับแล้วก็หุ้นที่จะฟื้นกลับมาได้ไหมฮะคุณจุติคุณคุณเอกค่ะ BBL K Bank เป็นอย่างไรหุ้นเสาหลักของตลาดในช่วงนี้นะโอเคไม่โดนโอเค BBL K Bank กลุ่มแบงค์ถูกไหมฮะโอเคกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ก็คือเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละว่าถ้าซูมเอาออกไปภาพไกลตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มแบงก์ก็เรียกว่าแกร่งมาที่สุดเลยก็มันก็วิ่งทั้งเซกเตอร์เลยนะคราวนี้ตัวเขาเองนะตอนนี้เนี่ยถ้าดูภาพสั้นลงมานิดนึงนะตอนนี้นะฮะเอาวินาทีนี้เลย BBL นะครับก็จะพบว่า BBL นี่มีอาการคล้ายๆจะเป็น bullish divergent ที่นิดๆแล้วนะแต่ว่าเป็นเพียงแค่ว่าโมเมนตัมของค่า RSI เนี่ยอาจจะยังไม่ได้กระดกขึ้นมาเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมามันซุดลงมาคราวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติเพื่อนๆทุกท่านชอบกลุ่มแบงค์แล้วถามว่าเอ๊ะจุดงัดที่สำคัญเนี่ยที่ทั้งงัดขึ้นมาแล้วยืนได้แล้วน่าจะมีนัยยะอยู่แถวๆตรงไหนล่ะผมก็มองว่าเป็นไปได้ไหมนะเห็นไหมฮะตอนนี้มีไดเวอร์เจนต์อยู่นิดๆ นะฮะอยู่แถวๆตรงนี้ราคาลงมา RSI ก็ยังไม่หลัวโรเนาะแต่คราวนี้เราดูนิดนึงว่าเรารอให้ RSI Relative Strength Index เนี่ยเส้นสีฟ้าด้านล่างเนี่ยรอพยายามงัดขึ้นกระดกขึ้นก่อนถามว่าตอนนี้เรามีต้านอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้ภาพระยะสั้นๆก็อยู่ที่ 158.6 เพราะฉะนั้นถ้ามุดมันสามารถเบรกกลับไปยืน 158.6 หรือ 159 ได้ก็อาจจะทำให้ RSI Divergent นี้ complete ขึ้นนะกระดกตัวขึ้นนะอันนี้คือภาพของแบงค์ถามว่าต้านถัดไปอยู่ไหนล่ะต้านถัดไปถ้าเป็นต้นทุนเฉลี่ยของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 164.6 เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ประเมิน profit ต่อ loss ratio แล้วกันว่าได้คุ้มเสียไหมนะโบกเชียร์ซื้อ17โบกอยู่นะให้ average ticket price 197.79 บาทอันนี้คือ BBL นะครับส่วน K-Bank ล่ะ K-Bank บ้างK-Bank นะครับผมพาไปดูกันเร็วๆตรงนี้เลย K-Bank ก็อันนี้มันหุ้นแก๊งชาชาดิตั้งแต่สามเหลี่ยมนี่แล้วนะฮะแก๊งชาชาเขาเคยสแกนหุ้นตัวนี้มานะฮะโดยใช้ VWAP Bridge นั่นแหละก็คือหมายความว่าไงผมเดี๋ยวอธิบายทุกท่านนะฮะก็คือว่าหุ้น K-Bank มันเคยลงมาพอสมควรเนาะซูมเอาลงมานะมันจะตรงข้ามกับ BH เมื่อกี้BH เนี่ยมันวิ่งขึ้นเมื่อกี้ถ้าทำกันได้ BH มันวิ่งขึ้นแล้วพอไปถึงโซนบนเนี่ยมันเกิดอาการ VWAP Bridge คือต้นทุนเฉลี่ย2เดือน3เดือนมันใกล้ๆกันแต่ K-Bank นี่มันตรงข้ามมันลงมาแล้วพอมันลงมาถึงจุดๆ1ต้นทุนเฉลี่ย2เดือนเนี่ยหรือ3เดือนเนี่ยมันอยู่ชิดกันพอมันเบรกขึ้นไปปั้งมันก็วิ่งได้แรงเหมือน BH อ่ะเบรกลงมาปุ๊บมันก็มีโอกาสลงได้แรงมีโมเมนตัมนะณตอนนี้ K-Bank เป็นยังไงนะฮะ K-Bank ตอนนี้ก็ภาพใหญ่ก็น่าจะก็น่าจะจ่ออยู่ตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวผมพาตรงนี้มาดูภาพใหญ่เขาก็พยายามจ่อตรงนี้ทดสอบต้านโซนแต่ตรงนี้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะถามว่าตอนนี้รับสำคัญเนี่ยที่ไม่อยากให้หลุดเลยถ้าหลุดมาจะดูไม่น่ารักเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆ 128.7 เป็นต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วและต้นทุนเฉลี่ยอีกอันหนึ่งก็คือ127.5เพราะฉะนั้นลองดูตัวเลขง่ายๆก็ได้ครับ 128.5 ถึง 127.5 โซนนี้นะฮะเคยมีคนเรียกว่าติดออเดอร์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไหลลงมาแล้วไม่หลุดก็อาจจะเป็นจังหวะวางเกมของคุณได้ไหมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมอันนี้คือโซนราคาที่มองเห็นตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ K-Bank แต่ถ้าสมมติมันพลิกกลับตัวเบรกเรียกว่าการทดสอบเรียกว่าดับเบิลท็อปหรือทริปเปิลท็อปตรงนี้ได้ก็อาจจะทูเดอะมูนเลยไหม
นะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันโบกเชียร์ซื้อ12โบกของเคแบงค์นะเชียร์ขาย0ถึง4 average ticket price เดิมก็คือ 153.83 ตอนนี้ราคาอยู่ 131.5 ครับผมโอเคอันนี้คือ Kbank ครับอ่ะก็รอมาเลยฮะรอบเบรกรอบเบรกตรงราคาไหนฮะสำหรับ Kbank Kbank ก็คือเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติจะรอเบรกไฮอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นการไล่ราคาเกินไปถ้าดูเกมละเอียดกันหน่อยนะผมว่า 132.5 เนี่ยติดออเดอร์กันอยู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย126ล้านหุ้นถ้าเบรก 132.5 ได้ก็อาจจะได้ลุ้นไหมนะเพื่อนลองประเมินดูครับผมตรงนี้ครับวงลุ้มโปรไฟล์ POC ครับผมตอนนี้ Kbank ก็จอบเบรกอยู่นะ132.5 นะคะนักทุนอ่ะก็ถือว่าหุ้น Kbank นี้ survivor รอดชีวิตในตลาดท่ามกลางฝุ่นตลบเมื่อเช้าไป17จุดนั่นเองตกไปก็เรียกว่านะแกล่งกว่าดัชนีเซตกันนะฮะเพราะฉะนั้นพี่บอลอยากรู้ไหมว่าหุ้นตัวไหนแก่งกว่าเซตตอนนี้บ้างเดี๋ยวเราให้ AI ไปช่วยกันดูไหมเออไปดูเลยว่า Kbank ติดไหมอ่ะดูเอาเป็นว่าอย่างนี้พี่บอลฮะเซตในรอบนี้ฮะบนหน้าจอนะฮะนี่คือกราฟเซตเนาะทุกคนฮะเซตในรอบนี้เนี่ยก็ลงมาตั้งแต่แท่งนี้เนาะภาพสั้นๆนะครับก็คือตั้งแต่วันที่6เดือน11นะจนถึงตอนนี้ก็ติดต่อกัน5วันนี่คือ time frame day นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปให้ AI ลองไปดูหน่อย classify หน่อยดีว่าหุ้นตัวไหนแก่งกว่าเซตละกันในสัปดาห์นี้นะฮะผมพาไปให้ดูตรงนี้เลยผมกด master กด master direction นะครับบอดจ๋าไปดูให้หน่อยเร็วตั้งแต่วันที่6เดือน11จนถึงตอนนี้คุณในตะกร้าเซตห้าสิบตัวไหนแกร่งกว่าเซตเอาตะกร้าเซตห้าสิบก่อนละกันบนหน้าจอมุมบนเดี๋ยววาดรูปให้ดูละกันนะฮะทุกคนนะบนหน้าจอมุมบนซ้ายนะครับเอ้ยมุมบนขวานะฮะบนหน้าจอตรงนี้อันนี้คือกราฟดัชนีเซตนะในไทม์เฟรม1นาทีนะด้านขวามือนี่คือตะกร้าหุ้นที่แกล่งกว่าเซตนะในเชิงราคานะในช่วงตั้งแต่วันที่6เดือน11จนถึงปัจจุบันนะด้านกราฟที่โชว์เห็นเป็นกราฟไทม์เฟรม1นาทีนะครับผมดูเลยต้องบอกว่าหุ้นในตะกร้าเซต50เนี่ยนะเซตเนี่ยลงไปพอสมควรเลยสัปดาห์นี้เป็นดาวเทรนมาแบบนี้ลงมาแบบนี้เลยไทม์เฟรม1นาทีส่วนมีหุ้นอยู่7ตัวที่โรบอทคำนวณมาได้ว่ามันแก่งกว่าเซตนะนะโดยที่ตัวแก่งสุดก็คือเป็น MTC นะมีพลังการแกล่งอยู่ประมาณสัก 5.5 ลิตรเลยกราฟเขาในช่วงวันที่6เดือน11จนถึงตอนนี้คือสัปดาห์นี้วิ่งมาแบบนี้อาจจะเริ่มมีย่อมาได้วัน2วันนะอินทัชนะโกลบอล TU ติดล้อ SCC Advance พวกนี้แกล่งกว่าเซตนะส่วน Advance นี่แก่งกว่าเซตแต่ว่าราคาไม่ได้หวือหวาอะไร5วันที่ผ่านมาออกแนวคอนโซลิเดตนะฮะไซด์เวย์เล็กๆอยู่นะอยู่ในกรอบนะฮะพี่มอนมีชอบตัวไหนไหมฮะในหุ้น7ตัวนี้ใครยังไม่มีเครื่องมือนี้ก็แคปรูปไว้ก่อนได้เราไปทำกันบ้านดูนะฮะมีก็มีตัวที่เราพูดไปแล้วมันคือสกูดี SCC นะแต่ตัว Global อ่ะตัว Global พี่จำได้เมื่อวันพุธอ่ะแก๊งช้าๆเห็นหุ้น Global มันกระโดดข้ามไปจับยามสามตาโกลบอลที่หนึ่งนะฮะโกลบอลวันนั้นที่รายการชาติตอนนั้นเราใช้สูตรสแกนหุ้นมาแทงแล้วเราพบว่าเอ๊ะโกลบอลผิดปกตินะมันฉีกขวาออกไปวอลุ่มมันเพิ่มผิดปกติแล้วราคาขึ้นนะตอนนี้วันนี้โกลบอลก็ลงไป 1% นะแต่ก็ว่าโดยรวมแล้วก็เรียกว่ายังแกร่งกว่าเซ็ตงั้นไปเปิดกราฟโกลบอลกันหน่อยละกันนะเอาเมาส์เปิดกราฟโกลบอลไปปั้งก็พบว่าวันนี้ลงก็จริงแต่ดูเหมือนเป็นแท่งเขียวนะพยายามสู้ชีวิตกลับขึ้นมานะฮะโกลบอลพยายามสู้ชีวิตกลับขึ้นมานะตอนนี้โกลบอลเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดอีกทีหนึ่งนะบางทีผมไลฟ์ไปด้วยแล้วใช้ AI ไปด้วยนี่คอมผมก็จะอืดๆไปหน่อยโอเคโกลบอลมาเลยฮะถามว่าตอนนี้โกลบอลโอ้ไปดูหน่อยซิว่าต้านของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนผมวัดจาก11เดือน9แล้วมาที่จุดโลก็คือช่วงของวันที่25เดือน10เนี่ยเราก็จะพบว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ว่าพอราคาขึ้นมาอยู่แถวนี้แล้วยิกยักยิกยักเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ขาลงในช็อตนี้ลงมาครับ
ตั้งแต่เส้นฟ้าจนถึงเส้นชมพูตรงนี้ลงมาเนี่ยพี่มอนโรบอทบอกว่าเจ้านายต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยที่เป็น VWAP เนี่ยในช่วงโรงตรงนี้มันอยู่แถวแถวเส้นชมพูตรงนี้ 16.65 พอราคาขึ้นมาใกล้หรืออยู่โซนต้นทุนเฉลี่ยมันก็เลยออกอาการซ้ายซ้ายขวาไซด์เวย์ก็อาจจะมีการแบ่งทำกำไรหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นไปได้ไหมนะตรงนี้นะถามว่างั้นถ้าไม่ชอบไร่เพราะมันขึ้นมาแล้วแล้วมันสวนเซ็ตมาเนี่ยแล้วเราวางเกมเรารับตรงไหนได้บ้างล่ะลองไปดูแล้วกันว่าเผื่อถ้ามันย่อลงมาเผื่อเพื่อนๆอาจจะหาเป็นจังหวะในการพิจารณาได้ไหมลองดูนะครับผมพยายามที่จะลองนับออเดอร์ให้นะลองมาดูกันนะโอเคเราจะพบว่าตั้งแต่แถวๆโซนบนเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะเราจะพบว่ามีการติดของเนี่ยแมทกันเยอะเนี่ย 16.2 บาทเนี่ยก็วอลุ่มมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะ 16.2 บาทนี้1จุดเท่าไหร่อ๋อมันไม่ค่อยเทกันหรอกมึงนะโอเคสงสัยอาจจะคำนวณไม่ทันนะ 16.2 บาทนะฮะก็เป็นวอลุ่ม Point of Control ติดออเดอร์กันเยอะนะฮะแล้วต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยที่เคยเป็นต้านเดิมตรงนี้นะฮะพอราคาเบรกขึ้นมาแล้วมันวิ่งได้เลยเนี่ยก็อยู่แถวแถว 15.8 บาทเพราะนั้นโซนแบทเทิลโซนก็อาจจะดูตั้งแต่ 16.2 จนถึง 15.8 บาทว่าถ้าราคาไหลลงมาปั๊บแล้วมันยืนได้ไหมมันยื้อยังไงบ้างนะฮะประมาณนี้เลยสำหรับตัว Global นะครับผมโอเคค่ะทีนี้เรื่องราวของ MT Flight ถ้าหากนักทุนอยากฝึกอยากทำอยากหาก็คือเปิดบัญชีที่บริษัทไทยทีม A8 นะฮะคุณได้เลยสิ่งที่คุณเอกพยายามใช้โปรแกรมเทรดดิ้งนะฮะเพื่อที่จะสมองเราอ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็จะได้ไม่ต้องไปตามหาคุณพ่อคุณแม่มาช่วยเหลือเรานะฮะเราก็ช่วยตัวเองนั่นเองนั่งทุนอ่ะในเรื่องราวว่าอ๋อฉันผิดเองนี่หว่าไม่เกี่ยวกับใครอะไรเงี้ยเราก็ได้ชัดตัวด้วยตัวเราเองนะทีนี้ในส่วนของตัวอันนี้ที่คุณเอกโชว์มาคืออะไรฮะตอนนี้อ๋ออันนี้ฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันใหม่นี่คือหุ้นวิ่งวันนี้หุ้นซิ่งวันนี้เฮ้ยมีบางจากด้วยเหรอเฮ้ย VIP ที่อยู่เมื่อวันก่อนบางจากมีอะไรอ่ะคือนี่เป็นฟังก์ชันสุดสแกนหาว่านะฮะตอนนี้ตลาดผ่านมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะหาว่าหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่อยู่ในตะกร้าเขาเรียกว่ามูลค่าซื้อขายเนี่ย5วันที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเกิน10ล้านบาทแล้วก็ใช่แล้ววันนี้เนี่ยวอลุ่มของเขาเนี่ยเริ่มวิ่งเข้ามานะเกินสัก 10% ของเปอร์เซ็นต์วอลุ่มคอมแพร์นะแล้วราคาขึ้นมาก็จะมีอยู่บนหน้าจอเลยดูได้เรียลไทม์เลยตอนนี้วิ่งมาจี๊ดๆเลยเนี่ยก็คือซิโนนะซิโนบวกมา 6.45% นั้นขวามือนี่คือกราฟของเขานะฮะตอนนี้ต้นทุนเขาเรียกว่าวอลุ่มเฉลี่ยใน5วันที่ผ่านมาคือ 27.8 ล้านหุ้นตอนนี้วอลุ่มของเขาอยู่ที่ 26.8 ไปแล้วนะตอนนี้วอลุ่มเรียลไทม์ตัวนี้กำลังจะทะลุต้นทุนวอลุ่มเฉลี่ยของ5วันทำการนะครับมี BCP มี SPRC มี Sky มี Z มี SSIB มี STA อยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าชอบตัวไหนพี่ม่อนมีอะไรที่ชอบไหมฮะพี่ขอถามตัวบางจากเพราะในห้อง VIP เมื่อค่ำคืนวันอังคารเนี่ยเขาได้มองตัวนี้เป็นยังไงบ้างบางจาก BCP นี่ตอนนี้ณวินาทีนี้ก็ราคา 40.75 นะครับบวกมา 2.5% นะฮะต้องบอกงี้มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย5วันที่ผ่านมาเนี่ยคือประมาณสัก241ล้านบาทนะฮะตอนนี้ราคาตอนนี้มูลค่าซื้อขายอยู่มาสัก64ล้านนะวอลลุ่มของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากค่าเฉลี่ยตอนนี้เงินไหลเข้าฟันโฟลนะข้อขวาชนะข้อซ้าย 40.49 บาทนะเรียกว่าโฟลอินแล้วกันนะราคาอยู่ 40.75 ต้นทุนเฉลี่ย VWAP ของในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ5วันทำการอยู่มาสัก 40.45 นะ 40.45 แล้วมีติดออเดอร์กันเยอะ point of control อยู่ที่ 40.5 เพราะนั้นก็อาจจะมองว่าตอนนี้ราคาพยายามที่จะจ่อเบรกตัว point of control จ่อเบรก VWAP ขึ้นมาสัก1ช่องแล้วอะไรทำนองนี้กราฟของเขาครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าไปดูกราฟใหญ่กันหน่อยโอเคไปดูกันนะฮะพ
ขอไปดูภาพใหญ่กันหน่อยละกันปังตอนนี้ก็อ๋อนี่มันหุ้นนี่มันหุ้นช็อตท่านอ๋องเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นท่านอ๋องตายช็อตไม่ท่านอ๋องตายเขามาออกกำไรเป็น1บาทให้ปิดไงแสนหนึ่งไงอ๋อเออตอนนั้นอันนี้คือเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแล้วถามว่าตอนนี้ BCP ก็เรียกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องถ้าหลุดอะไรแล้วมันจะดูไม่ดีอันนี้คือตอนนี้มันดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าหลุดตรงไหนแล้วดูไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าเออตรงไหนนะที่ต้องระมัดระวังถูกไหมฮะวันนั้นก็จะเห็นว่าอะไรก็จะเห็นว่า BCP ตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยมันมีอาการเป็น VWAP Bridge ขึ้นมาแล้วในโซนบนคล้ายๆ BH นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ร่วงลงมาแค่นั้นเองนะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องร่วงนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันสภาพคล่องมาคนเล่นกันเยอะนัวกันเยอะนะตอนนี้ต้องบอกว่าทรงของเขาเนี่ยเรียกว่าพิมพ์นิยมเลยพี่มดเลยสามเหลี่ยมหันสามาแล้วเรียกว่าจอบเรกจอบเรกไม่รวยก็ซวยไปเลยนะฮะสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนแบบนี้นะเรียกว่าสนุกเลยเรียกว่าทางไหนก็ทางนั้นหรือเปล่านะโบก็สนุกเหมือนกันนะฮะโบก็จะซื้ออยู่14บวกเลยนะเชียร์ขาย0ถึง3เอเวอเรจแทร็กเก็ตไพรส์อัพไซด์ยังเหลืออยู่ในสายตาบวก 45.89 แต่คราวนี้มาดูกันว่าต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้เส้นขาวนี้เดือนที่แล้วอยู่นี่เป็นบริดจ์ขึ้นมานะเพราะนั้นตอนนี้นั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมาร์คอัพง่ายๆก็คือว่าถ้าหลุดโลตรงนี้ของท่านออกเนี่ย ที่ท่านออกเทคโปรฟิตไปเนี่ยตรงนี้นะหลุดโลตรงเนี้ยมีหลุดโลตรงนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะผมพาไปดูชัดๆโลตรงนี้อยู่ที่ 38.75 และเผอิญมี point of control volume max ที่ติดกันเยอะสุดคือ 38.54 ล้านหุ้นเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมนะฮะชวนเพื่อนๆคิดนะครับว่าเฮ้ยถ้าราคามันดันโชคร้ายหลุด 38.ถ้าจนถึง38บาทเนี่ยลงมาเนี่ยส่วนเนี้ยลงมาเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องประเมินดูแล้วกันแต่ถ้าขึ้นไปถึงที่บอกว่า 45.89 ดีใจกันทุกคนด้วยครับตอนนี้สามเหลี่ยมหันสามมาแล้วจ้าโอเคทีนี้ยอดเดิมของถ้าเบรกยอดเดิมมันราคาเท่าไหร่ยอดเดิมฮะยอดเดิมตอนนี้ใช่ไหมครับยอดเดิมตอนนี้อยู่ที่ราคาไฮอยู่ 41.75 ครับผมถ้าเบรกยอดเดิมก็หมายความว่าสามเหลี่ยมหันศารวยถ้าเบรกยอดเดิมก็คือสามเหลี่ยมหันศาก็ดีใจกันทุกคนด้วย ก็ได้อยู่หลายช่องเลย ถ้าถามเงินไหลเข้าไหลออกก็ต้องเงินไหลเข้าเลยใช่ไหมสูตรนี้ใช่ไหมฮะพี่บอลอยากให้ผมวัดดมเงินตั้งแต่ตรงไหนล่ะเอาตั้งแต่ที่ไหนก็ดมเงินตั้งแต่ยอดเดิมยอดเดิมอะยอดเดิมไหมเอาตั้งแต่ยอดเดิมจนถึงปัจจุบันเลยนะใช่ว่าแรงซื้อแรงขายที่กระแทกกดลงมาแล้วมีคนเตือนมาไงมาใส่ flow on chart นับเงินเดี๋ยวนี้เลยปั้งเข้าไปตอนนี้เงินไหลออกโดยรวมแล้วนะเคาะซ้ายขายสุทธิชนะเคาะขวาเนี่ยเคาะซ้ายชนะอยู่ 224.5 ล้านบาทนะตอนนี้ใช่ก็เรียกว่ามีคนน่าจะมีคนเริ่มทยอยลิงกำไรกันบ้างแล้วนะอาจจะลดความเสี่ยงเลยต้องบอกงี้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องลงนะครับมันอาจจะเริ่มลดความเสี่ยงเริ่มอะไรกันก็ว่ากันไปนะเป็นแบบนี้นะส่วนวันนี้เนี่ยเงินไหลเข้าอยู่ตอนนี้วินาทีนี้64ล้านแล้วนะนะตอนนี้เลยมีดัน64ล้านนะฮะครับผมได้ค่ะมีนักทุนเลือกหุ้นสแกนที่คุณเอกนำเสนอเมื่อสักครู่ไหมฮะถ้ามีเลือกก็แจ้งมาคุณเอกกลับไปที่เดิมนะนักลงทุนชอบตัวไหนไหนคือไอ้ใหญ่ๆไหนนักลงทุนจะได้เลือกของนักลงทุนนักลงทุนจะเลือกตัวไหนนะฮะพี่ว่าจิ้มบางจากไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือสไตล์อันนี้คือสไตล์หุ้นซิ่งนะหุ้นซิ่งนะฮะก็คือราคามาวอลุ่มมาด้วยนะฮะด้านขวาที่คือฟลอร์นะฮะเงินไหลเข้าไหลออกเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ฟังก์ชันใหม่นี้กำลังจะเปิดให้ใช้งานเร็วๆนี้นะฮะเรียกว่าเอาไว้เนี่ยช่วงตลาดลงๆก็มาสแกนดูซิหุ้นตัวไหนว่ารูปมาเงินไหลเข้านะซิ่งๆหน่อย ครับผมลองดูนะฮะ
มีนักทุนดูเอส50ได้ไหมฮะตัวซัดว่ารอบโอตรเคงนี้จะเด้งไหมจะเด้งไหมโอเค S10 ซัด23นะครับ S10 ซัด23ตอนนี้นะฮะบนหน้าจอเลยก็ณตอนนี้เนี่ยราคามันก็พยายามที่จะเรียกว่าประคองตัวเองอ่ะพี่ม่อนผ่านมาได้46นาทีตอนนี้ต้องเรียกว่าทุกคนต้องเรียกว่าดูแลตัวเองช่วยกันประคองตัวเองกันไปก่อนนะอ่ะคราวนี้เรามาดูซิว่าเรามองเห็นแนวรับแนวต้านอะไรยังไงบ้างอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ก่อนว่าเฮ้ยเป็นไปได้เปล่าที่ว่าแนวต้านที่ว่าสำคัญเนี่ยอาจจะอยู่ตั้งแต่แถวๆ883 884นะแถวๆนั้นนะก็ราคาก็ได้ถูกไดรฟ์ขึ้นมานะครับอันนี้คือ S50 นะสัก23นะไทม์เฟรม30นาทีหลังจากที่ราคาถูกไดรฟ์ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเข้าไปทดสอบพวกต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมี point of control มีการ match order กันเยอะนะติด order กันเยอะทั้งลองและช็อตเนี่ยแถวๆ880จนถึง883แถวๆนี้เนี่ยก็อาจกลายเป็นแนวต้านที่เราตั้งสมมติฐานได้เพราะราคาไหลลงมาป๊าปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่ากรอบการเล่นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้นะอยู่ตรงนี้ณวินาทีนี้เลยนะตอนนี้อยู่ที่8เดี๋ยวผมไปดูให้ชัดๆนะพี่มอนต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้ตอนนี้อยู่แถวๆ870นะพี่มอนส่วนต้นทุนเฉลี่ยสัปดาห์นี้อยู่แถวๆ873เพราะนั้นเราอาจจะมองเกมต่อมาว่าเอ๊ะในภาพระยะสั้นเนี่ย870ถึง873เนี่ยอาจจะเป็นโซนที่เป็นแนวต้านระยะสั้นที่สำคัญได้หรือไม่นะโซนเนี้ยนะต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้กับต้นทุนเฉลี่ยสัปดาห์เนี้ยได้หรือไม่คราวนี้ถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นไปได้แล้วถามว่าณตอนนี้รับอยู่ไหนล่ะต้องบอกว่ารับเนี่ยมันก็จะหากันยากแล้วนะก็ถ้าสมมติเราพยายามมองอย่างนี้ละกันถ้าเราพยายามมาร์กอัพจุดที่มันเคยมีในยะช็อตนี้นะเราเคยเห็นว่ามันเคยมีต้นทุนเฉลี่ยสัปดาห์อยู่สัปดาห์หนึ่งประมาณสัก3สัปดาห์ที่แล้วมันอออยู่ตรงนี้แล้วเราพบว่ามันเคยเกิดรีแอคชั่นที่สำคัญกับตัว price นะราคาขึ้นมาแชะแล้วก็ดันไปแล้วเวลานายตลาดเขาเรียกว่าเล่นเกมเร็วเขากระโดดเปิดแก๊ปข้ามต้นทุนเฉลี่ยนี้ไปนะเราก็อาจจะมาร์กตรงนี้ไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นรับสำคัญเรียกว่า battle zone นะเพราะนั้นถ้าเป็นรับสำคัญก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยราคามันมาตึกที่รับสำคัญแล้วหรือไม่แสดงว่าแปดอะไรใช่ไหมผอมดูเป๊ะๆให้แล้วกันนะครับเราอาจจะมองตัวเลขกลมๆว่าสักตั้งแต่860เนี่ยจนถึงประมาณสัก857 3จุดเนี่ยน่าอาจจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วใช่หรือไม่โอเค860จนถึง857อ่ะจุดมาก่อนซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะรับได้แข็งแรงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นกรอบตอนนี้ในสิ่งที่ชวนทุกคนคิดนะครับก็คือไล่ตั้งแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วนะจาก883ข้างบนเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเพราะมันลงมาแล้วเนาะก็จะไล่ลงมากลายเป็น873 870จนมาถึง860 857กรอบตรงนี้เพราะนั้นแสดงว่าตอนนี้ราคาถึงแนวรับแล้วหรอเพราะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคือไม่อยากจะบอกว่าราคาถึงแนวรับแล้วเลยเดี๋ยวมันกระโดดวุ้งวาร์ปลงไปสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็จะเข้าไอ้นี่กันไปเพราะนั้นแล้วถามว่าเฮ้ยงั้นถ้าจะรอดูแรงงัดล่ะยังไงให้มันดูได้รุนหน่อยนะก็ขอมองว่าถ้าสมมติว่าดัชนีเองเนี่ยสามารถมีเนี่ยได้เหนือกว่าจุดหมุนตรงนี้พอได้ไหมก็คือราคาไฮวันนี้ครับราคาไฮเช้านี้เลยราคาไฮเช้านี้ก็อยู่แถวๆสมมุติอัตุมตีตัวเลขง่ายๆก็ได้ครับก็ถ้ามองว่าเป็น864แล้วกัน864 865ตรงเนี้ยเพื่อนๆก็รอดูหน่อยแล้วกันนะว่าถ้ามุดคุณเน้นชัวถ้าคุณเน้นชัวหน่อยคุณเน้นแบบว่าเฮ้ยรอมีแรงงัดหน่อยคุณอาจจะรอให้เกิดแรงงัดขึ้นมาได้ไหม
ให้มันยืนเหนือสัก864อย่างเงี้ย865อะไรแบบเนี้ยเออให้มันได้มีคนสู้ขึ้นมาแล้วถ้ามันสู้ขึ้นมาจริงปุ๊บเนี่ยรูปแบบทั้งเทียนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆแฮมเมอร์แล้วเพราะว่าราคามันทุบลงมาใช่ไหมแล้วมันวีเชฟกลับขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นแฮมเมอร์ในทางเฟรมเด็กก็อาจจะเป็นอันนี้ส่งทำให้เกิดการโมเมนตัมในการเชิงบวกได้หรือเปล่าเพื่อนประเมินดูแล้วกันนะครับอันนี้คือเร็วๆถ้ารอชัดๆหน่อยเนาะคราวนี้แต่ถ้าแบบว่าพร้อมจะมั่วบ้านงานก็ลองดูหน่อยซิว่ามันสามารถที่จะยื้อแถว860 857ได้ดีไหมนะก็ลองประเมินดูแล้วกันนะฟิลลิ่งประมาณนี้นะฟิลลิ่งประมาณนี้ที่พูดมาตอนนี้ก็กำลังหน้าสิวหน้าขวานครับผมแกว่งกันพอดีตรงจุดที่คุณเอกพูดถึงพอดีเลยนะฮะครับผมจริงๆจริงๆแล้วถ้าสังเกตให้ดีรู้สึกว่าตัวเซตเองหรือตัวอะไรเองตอนนี้มันก็ไซด์เวย์ไปในแนวทางนะตอนนี้นะก็ยังพอจะอยู่ในกรอบที่เราไลฟ์กันอยู่เมื่อวันพุธที่แล้วทั้งที่ท่านที่ท่านอ๋องท่านเทพเอ่ยพี่ต้องเอ่ยเนี่ยก็มองว่ามันก็มีโอกาสไซด์เวย์ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในกรอบอยู่เพียงแค่ว่าโมเมนตัมมันมาทางลงอยู่แค่นั้นเองค่ะสำหรับนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการในช่วงช้าๆก็สบายใจนะไม่ต้องเหนื่อยใจเลยนะเพราะว่าได้มีการพูดถึงในเรื่องราวของทิศทางตลาดหุ้นทิศทางการทำกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรเราพูดไปหมดแล้วนะมีนักลงทุนบางท่านก็บ่นไม่ต้องเหนื่อยนะฮะเราให้ข้อมูลมาตั้งแต่วันพูดกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักลงทุนว่ามันจะเกิดอะไรแบบไหนและรออะไรเมื่อเรารู้ทิศรู้ทางแบบนี้เราก็สบายใจนั่นเองแต่ถ้าเราไม่รอเราก็เหนื่อยจะไปหาแสงสว่างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ครับผมช่วงช้าๆนั่นเองนะฮะครับผมตอนนี้ทุกสิ่งจิงเกอร์เบลเขาก็เป็นไซด์เวย์ช่วงไซด์เวย์นี้เขาก็กำลังรอเพราะก็เห็นภาพข้างบนกับภาพการกันเรียบร้อยแล้วนะนักทุนอ่ะเราก็พยายามเรียนรู้กันไปนะนักทุนให้กำลังใจนักทุนที่มืดมิดใช่เลยใช่เลยใช่เลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับผมค่ะค่ะค่ะเป็นตอนนี้ทางเป็นไซด์เวย์ทางขึ้นกับทางลงนะทุนนะฮะและทางไหนแบบไหนอย่างไรลงแล้วมันจะขนาดไหนอย่างไรเรารู้ทางนะฮะท่านที่ติดตามรายการ Business Line Alive ตลอดในแต่ละช่วงแต่ละวันท่านคงเห็นทางนะถ้าท่านไม่เห็นทางนี่ไม่ได้ตามทุกช่วงเลยนะเนี่ยครับทีนี้ในส่วนของทางด้านนักธุรกิจท่านหนึ่งฝากถามว่าหุ้นซักครับหุ้นสมบูรณ์แอดวานซ์นั่นเองนะขอดูหน่อยได้เลยสูตรสแกนของคุณเอกเมื่อสักครู่นี้พี่ม่อนม้าแข่งตอนนี้นะหุ้นในตะกร้าเซ็ต50นะท็อปเรียกว่าม้าหลับคือม้าเนี่ยนะเอ็นดูติดล้อมากกับเดลต้ามากเลยนะตอนนี้เรียกว่าลงด้วยวอลุ่มเลยนะติดล้อเรียกว่าแต่ว่ามีตัวเดียวไม่เข้าพวกนะไม่ยอมอ่านไลน์กลุ่มกับเขาท็อป TOP ไม่เข้าพวกนะม้าแข่งไปดูเลยนะแซดใช่ไหมพี่ม่อน SAT ค่ะโอเคโอ้แซดนะแซดนี่เรียกว่าแหมสนุกเลยนะแซดภาพใหญ่นี่ผมว่าภาพใหญ่ๆนี่เขาก็พยายามทดสอบมันมาจ่อที่โซนดูจากสายตาเราก็จะเห็นแหละครับว่าถ้าสมมติว่าผมตีโซนอย่างนี้เนาะตีเส้นง่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็ตีเทรนไลน์เอาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโหดูดิพี่มอนค่ะตีเทลาอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วตีแบบนี้อาจจะสวยกว่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บตีให้มันชนต้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่านี่มันสามเหลี่ยมรูปริมชัดๆเลยนะ เรียกว่าประกบพลังกันแล้วจ่อพลังกันแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นอย่างนี้เลยณตอนนี้เนี่ยเอาให้ตอนนี้คุณเห็นภาพใหญ่แล้วว่ามันไหลลงมาเรียกว่าเก็บคอเข่าลงมาตอนนี้ยังไม่เกิดโลในรอบของ1เกือบ1ปีที่ผ่านมายังไม่โลคำถามก็คือว่ามันจะงัดไปได้ไหมจุดไหนถ้ามันงัดไปแล้วน่าจะมีระยะผมพาไปนับออเดอร์ให้จากแบบบัลลี่ละกันนะไปดูกันหน่อยซิว่าถ้าเรามองภาพสูงเลยตั้งแต่วันที่18เดือน5จนถึงตอนนี้เลยเนี่ยเราก็จะพบว่าโอ้นี่เราพบว่าเกมการละเล่นของวอลุ่มของเขาเนี่ยมัน
มีออเดอร์ที่ติดกันอยู่เยอะนะครับแถวๆ 18.9 บาท 15.3 ล้านหุ้นนะครับก็คือ point of control เส้นสีเหลืองตรงนี้มาดูกันช็อตนี้เลยโอเคเรียกว่าเห็นไหมฮะบ่อยครั้งนะเวลามันเกิดอาการเป็น VWAP Bridge อย่างเงี้ยใกล้ๆกันแล้วพอหลุด point of control ลงมาอย่างเงี้ย 18.9 บาท 15 ล้านหุ้นมันก็มักจะมีแรงกระทำที่โมเมนตัมสูงปึ้งๆๆลงมาณตอนนี้ณตอนนี้มีแนวต้านภาพระยะสั้นมากคือต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเดือนนี้ขึ้นมาแชะก็เบรกยืนไม่ได้สักทีเพราะนั้นคุณก็อาจจะอนุมานไว้ได้เลยว่าไอ้3 4ช่องข้างบนเนี้ยถ้าเบรกไปยืนได้เนี่ยจะเรียกแขกไหมตัวเลขต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะประมาณสัก 17.84 เป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วก็ถ้าสมมติฟลิปขึ้นไปได้นั่นหมายความว่าเขาต้องฟลิปขึ้นไปยืนให้ได้ถึงเกิน 17.9 ได้อาจจะเรียกแขกเพื่อรุ้นเบรกเทรนด์ไลน์ใหญ่นี้หรือเปล่าลองประเมินดูนะครับว่าสู้ไหวไหมตัวนี้นะครับตัวจะจุดจะหนีตรงไหนล่ะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลือกเลยครับคุณจะเลือกโรนี้หรือโรนี้แล้วแต่คุณเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับถ้าชอบตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวเส้นที่ต่างชาติก็เรียกว่าขายเยอะกับขายน้อยโอเคเข้าใจเลยเราไปเช็คกันหน่อยซิว่าโฟลว์ต่างชาติตอนนี้ยังเป็นยังไงเส้นของเรายังคุมอยู่ได้หรือไม่ไปดูกราฟเซ็ตไทม์เฟรมเดย์ไปกับผมนะโอเคณวินาทีนี้ต้องบอกงี้ฮะผมเอาดัชนีความโลภความกลัวออกไปก่อนแล้วกันนะเปลี่ยนกริดอินเด็กซ์เอาออกไปก่อนปั้งเข้าไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นตรงนี้เลยก็คือว่าในเซตลงมาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยฮะตั้งแต่วันที่30เดือน8นะคนที่ซื้อเยอะที่สุดในประเทศนี้ก็คือรายย่อยนั่นเองเส้นสีเหลืองนี้นะจะเห็นว่ารายย่อยรวยจัดนะฮะประหยัดจริงเราแซวกันมาตั้งแต่2สัปดาห์แล้วกับพี่พ่อนะเรียกว่าลงมาเนี่ยสีเหลืองนี่จ้อยซื้ออุตลุดเลยคู่กับกราฟเลยแล้วเมื่อวานพี่ม่อนจ้อยซื้อหนักเลยมาดูนะฮะผมเอาเมาส์ไปดูนะฮะลากขึ้นไปให้ดูแท่งเทียนแฮมเมอร์เนี้ยเพื่อนๆลองจินตนาการตามผมย่อยๆดันแท่งเทียนแฮมเมอร์เนี่ยตายแล้วมันมีคนทุบลงมาปั้งปั้งปั้งแล้วก็มีคนไล่ซื้อกลับขึ้นไปปั้งปั้งปั้งไอเราตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยกองหรือเปล่านะนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะพอเปิดไพ่มาสิ้นวันเฉลยมา 5:30 นเอาแล้วย่อยซื้อมา 3,000 ล้านเอาแล้วโดนตบเลยตอนเช้าเป็นทำมาบ่อยครั้งเลยบ่อยครั้งเลยเพราะหน้าไพ่มาอย่างเงี้ยตอนเช้ามาไปเกิดใหม่เลยเรียกว่าเซตซีโร่ลงมารีเซตใหม่ตอนนี้เรายังไม่ซื้อนะฮะเรารู้กันคือเรื่องมาเรื่องเราฟังคุณเอกว่าตลาดหุ้นไทยจริงๆเราก็ต้องพึ่งพาต่างชาติให้เขารอซื้อแต่ถ้าย่อยไปแย่งซื้อเขาก่อนเขาก็เลยเทขายให้จังดับนั่นเองนะทีนี้ใครที่ดูรายการ Business Line and Line ต่อจากนี้ไปนะฮะให้ใช้กลยุทธ์เกมตรงนี้ที่คุณเอกประเมินนะฮะเราจะได้รู้ว่าใครจะโดนหรือใครจะได้เรารู้กันนะฮะนักทุนเพราะย่อยอื่นเขาไม่ได้ดูรายการนี้ย่อยนี้ต้องรู้สิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าย่อยชนะนี้ยังตกอยู่ใช่ไหมฮะคุณเอกพูดง่ายถ้าย่อยเป็นเจ้ามือเนี่ย คือถ้าย่อยเนี่ยย่อยเป็นเจ้ามือเนี่ยถ้าย่อยเป็นเจ้ามืออย่างเงี้ยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะกราฟมันก็ลงมาแบบนี้กราฟมันก็ลงมามีตังซื้อเยอะใช่ไหมขายให้หมดเลยขายให้เลยถูกไหมฮะขายใหญ่ขายให้ไม่เลิกคราวนี้ย่อยรับอยู่ลองสังเกตนิดนึงแต่เพียงแค่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยต้องแต่เกิดอาการคล้ายๆเดเวอร์เจนอภิมอดูนะฮะต้องแต่เกิดอาการคล้ายๆไดเวอร์เจนตรงนี้เห็นไหมฮะที่ RSI มันไดเวอร์เจนเนี่ยอยู่ๆผู้เล่นอีกก๊กหนึ่งก็คือกองทุนเนี่ยดันมาเริ่มสะสมซะงั้นอ่ะเนี่ยเขาก็เริ่มมาสะสมตั้งแต่เกิดไดเวอร์เจนใหม่นะแล้วราคาก็สามารถงัดขึ้นมาได้จริงด้วยเป็นเพียงแค่ว่าพองัดขึ้นมาปั๊บเหมือนที่คุยเรื่องของจากทีเฟดนั่นแหละพอมาอีออกกับต้นทุนเฉลี่ยเมื่อเดือนที่แล้วก็ออกอาการเป๊ะเลยนะก็เรียกว่าครับผม
เวลาหมดเดี๋ยวคุณเอกไปต่อให้หน่อยกำนันเมื่อจะไปกินหมูกระทะกำนันช็อตไปเยอะมากกำนันได้เงินบ้างแน่นอนบาทคุณเอกที่ดู30 บาทนะเกียร์ลิง5 เท่ากำนันจะได้เท่าไหร่ตอน1 บล็อกอ่ะคุณพระหุ้นอะไรนะหุ้นอะไรนะพี่บำรุงราษฎร์กำนันไปกินหมูกระทะบำรุงราษฎร์บีเมื่อกี้ดูแล้วไม่ใช่บีเฮดเปิดไปแล้วนี่ไม่กำนันเขากินอยู่กำนันที่แกกินอยู่แกช็อตมาสบายตัวเลยเนี่ยแกเลยแบบโบกมือลาเพราะว่าถ้าแกเข้ารายการจะโดนประชาทันแกกลัวพอแกสั่งช็อต BX มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแกสั่งช็อตมาตั้งแต่2อะไรนะ260 268อะไรของแกจนบัดนี้ BX เอางี้เอางี้มั้ยพี่ม่อนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามาสร้างสุดสแกนนี้กันมั้ยหุ้นตัวไหนอยู่โซนบนโอเวอร์โซมากๆเลยนะแล้วก็เกิดไดเวอร์เจนซ์เหมือนตอนนั้นที่ท่านออกช็อตอะไรนะ KCE อะไรอ่ะแล้ว VWAP มันก็เป็นบริดจ์เนี่ยพี่ม่อนคืองี้เปี่ยงตุ่มมันคล้ายสุดท่านออกคืองี้ก็คือว่ามันเกิดไดเวอร์บาริชไดเวอร์เจนซ์ใช่ไหมพี่ม่อนเวลาหมดโอเคอ่ะแล้วว่ากันเดี๋ยวไปช่วงหน้าแทนกำนันนะกำนันไปแทนกำนันอีกแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็องค์รวมกำนันแล้วเนี่ยกำนันจุ้ยเนี่ยโอ้โหรับประทานช็อตฝั่ง BS มา30 บาทจะไปเหลืออะไรนะฮะกำนันจุ้ยโอ้ต้องติดตามนะฮะนักทุนนะฮะรายการพี่ม่อนี่เป็นรายการไม่กระต้องกระจองเงี้ยรายการไม่ต้องบ่นรายการไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยมันต้องช่วยตัวเราเองมัวจะให้คุณพ่อตลาดคุณแม่กรตมาช่วยไม่ได้อ่ะเรียกขวัญกำลังใจ motivate ทุกท่านเดี๋ยวเราเรียนรู้ความรู้เท่านั้นเองนะทุกคนแล้วขอบคุณคุณเอกมากเลยกับยินดีครับทุกคนครับที่ MT5 ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะทุกคนนะฮะเราต้องรู้และเข้าใจไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยเราโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกับคุณเอ็ดเวิร์ดในช่วงหน้าขอบคุณมากค่ะคุณเอกค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะเดี๋ยวไปตามทางด้าน MT5 ในช่วงหน้าว่าในเรื่อง Bearish ในเรื่อง Bullish แบบไหนอย่างไรนะทุกคนกับเรื่องราวเหล่านี้กับคุณเอก MT5 ในช่วงหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้นะ